คนข้างหลังยังรอจะท้อได้ไงอามชุติมาหอบเงินปึกใหญ่ให้พ่อแม่แต่โดนดราม่าซะงั้นวันที่9เมษายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวของอามชุติมานักร้องลูกทุ่งสาวร้อยล้านวิวได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักที่ตนเองนั้นหอบเงินเป็นปึกๆมาให้พ่อแม่โดยได้โพสต์ข้อความว่าคนข้างหลังยังรอจะท้อได้ไง#ฮักพ่อฮักแม่ที่สุดในโลกงานนี้ทำเอาแฟนคลับและแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแต่ว่าหลังจากลงคลิปไปได้ไม่นานก็ดันเจอดราม่าซะงั้นโดยมีคอมเมนต์หนึ่งได้คอมเมนต์ว่าลำยายเขาก็ให้พ่อแม่เขานะแต่ไม่เห็นเคยต้องถ่ายประกาศให้โลกรับรู้เลยตลกเด้ซึ่งอามชุติมาก็ได้มาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยว่าหนูมีความสุขที่ได้ทำให้หนูทำเถอะค่ะสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ